มันไม่เชื่อมากอยู่ในกรงค่ะเขามีหลายตัวค่ะนักเรียนนี่ให้อาหารอีกแล้วอาหารของเขาจะเป็นจิ้งหรีดค่ะเอาละค่ะคุณครูให้ดูเท่านี้แล้วกันนะคะนี่คือสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งนะคะปรบมือหน่อยค่ะขอขอบคุณ YouTube นะคะที่มอบสิ่งดีๆให้กับนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้กันนะคะอ้าวเลี้ยงอะไรเลี้ยงตุ๊กแกซึ่งธรรมดาธรรมดาอย่างนักเรียนอย่างคุณครูนี่เลี้ยงได้ไหมโอ้คุณครูยอมรับต้องยอมรับเลยนะนักเรียนว่าคุณครูคงไม่สามารถนะคะไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงตุ๊กแกได้เพราะตุ๊กแกหน้าตาเป็นยังไงโอ้น่ากลัวทุกคนก็บอกว่าตุ๊กแกน่ากลัวแต่เจ้าของของเขาเขาบอกว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็เขาก็ไม่กลัวด้วยจับอาบน้ำจับเช็ดตัวแล้วก็แกล้งตายได้ด้วยเห็นไหมคะเป็นความคุ้นเคยนะคะแล้วก็รักกันหอมกันด้วยนะคะนั่นคือตุ๊กแกถามว่าเลี้ยงทำไมได้ประโยชน์อะไรคะได้ประโยชน์อะไรคะเคยมีผู้ชายคนหนึ่งเลี้ยงตุ๊กแกค่ะจนภรรยาต้องขอเลิกเพราะภรรยากลัวตุ๊กแกแต่สามีชอบตุ๊กแกเลี้ยงตุ๊กแกนะคะเลี้ยงตุ๊กแกภรรยาก็เลยอยู่ในบ้านไม่ได้พอหันไปทางไหนก็มีแต่ตุ๊กแกเพราะว่าสามีนั้นเลี้ยงไว้เต็มบ้านหมดเลยนะคะแต่มันเป็นความชอบของบุคคลใช่ไหมคะเป็นความชอบของแต่ละคนที่เขาอยากจะเลี้ยงนะคะแต่ถามว่าตรงนี้เลี้ยงไว้ไปทำไมคะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนได้ไหมได้เขามีความสุขค่ะแต่เขาเลี้ยงไว้หลายตัวที่เขาเลี้ยงไว้เพราะว่าเป็นการค้านักเรียนเป็นการค้าเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย1ตัวถ้าเขาเลี้ยงได้ตัวที่มีขนาดใหญ่ๆนะคะ1ตัวถ้าเขาเลี้ยงได้ในตัวนึงเกือบ 20,000 นักเรียนแพงนะคะถ้าเลี้ยงได้ตัวใหญ่ๆ 10,000 20,000 นะคะไม่ใช่แค่ตัว5บาท10บาทนะนะคะแพงค่ะนักเรียนแล้วอาหารที่ตุ๊กแกเลี้ยงก็คือไอ้ตุ๊กแกกินก็คือจิ้งหรีดคนที่เลี้ยงตุ๊กแกเขาจะต้องเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยเพื่อที่จะนำจับมาเป็นอาหารของตุ๊กแกนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องไปหาซื้อจิ้งหรีดตามท้องตลาดเพื่อมาให้เป็นอาหารของเจ้าตุ๊กแกนั่นเองนะคะเห็นมั้ยคะนักเรียนถึงแม้ว่าจะหน้าตาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะแต่การดูแลเอาใจใส่ของเจ้าของนะคะตุ๊กแกก็เป็นไงคะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ใช่ไหมคะนะคะนี่คือการดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงนะคะอ้าวเหลือเวลาอีกไม่มากนะคะเหลือเวลาอีกไม่มากเราไปดูกิจกรรมของเรากันในวันนี้กันก่อนดีกว่าค่ะให้นักเรียนนะคะหยิบแบบบันทึกกิจกรรมของเราขึ้นมาแล้วเปิดไปในหน้าที่15ค่ะให้ทำอะไรเอ่ยในหน้านี้ในหน้านี้เขาบอกว่าให้นักเรียนบอกชื่อสัตว์นะคะอาหารและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์พร้อมบอกประโยชน์แล้ววาดภาพประกอบงงไหมงงไหมอีกครั้งหนึ่งค่ะนักเรียนบอกชื่อสัตว์อาหารที่สัตว์กินนะคะและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์พร้อมบอกประโยชน์แล้ววาดภาพประกอบยกตัวอย่างอย่างเช่นดูนะคะหน้าไหนนะหน้า15นะคะหน้า15หน้า15ค่ะหน้านี้นะคะหน้านี้นะคะสิบห้าค่ะลูก15 อ้าวแล้วหน้านี้นะคะด้านล่างนะคะเรามาเลี้ยงสัตว์กันดีไหมนะคะเรามาเลี้ยงสัตว์กันดีไหมเขาให้บอกชื่อสัตว์นักเรียนจะเลี้ยงอะไรดีนะเลี้ยงอะไรดีคะอ้าวถ้านักเรียนบอกว่าเลี้ยงสุนัขค่ะนักเรียนก็เขียนคำว่าสุนัขลงบรรทัดนี้
โอเคไหมโอเคไหมคะเลี้ยงสุนัขลงบรรทัดนี้อ้าวแล้วอาหารที่สุนัขกินอะไรคะอาหารที่สุนัขกินอาหารเม็ดกินอย่างอื่นด้วยได้ไหมกินข้าวกินปลาได้ไหมได้กินไก่ได้ไหมใส่ลงไปอะไรก็ได้วัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการเลี้ยงสุนัขค่ะวัสดุอุปกรณ์สุนัขใส่กรงไหมบางคนบอกว่าหนูต้องใส่กรงอ้าวหนูก็เขียนลงไปว่ากรงก็ได้ใช้อะไรอีกเลี้ยงสุนัขใช้อะไรเลี้ยงสุนัขอุปกรณ์ใช้ตอบค่ะคิดได้ยังคิดออกยังอะไรดีบางคนบอกว่าใช้โซ่ค่ะคุณครูทำไมต้องใช้โซ่ด้วยล่ะใช้ผูกนะคะเวลาหนูจะไปเดินเล่นนะคะก็ผูกโซ่ที่คอแล้วก็พากันไปเดินเล่นหลังจากนั้นนักเรียนวาดภาพประกอบนะคะวาดภาพประกอบฉันรู้อะไรบ้างด้านล่างเขียนให้เรียบร้อยสุนัขมีประโยชน์อะไรโอเคไหมคะโอเคไหมคะใครเข้าใจแล้วยกมือเข้าใจแล้วนะโอมเข้าใจไหมโอเคนะคะถ้าทุกคนเข้าใจแล้วนะคะก็อีก5นาทีที่เหลือนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะทำกิจกรรมค่ะฝนตกยามฝนหลั่งมาน้ำท่าเต็มทุ่งเห็นไหมคุณลุงจูงควายไปนาสองแรงแข็งขันช่วยกันไม่ช้าทำไร่ไถนาปลูกข้าวเลี้ยงเราThank you.
ล้วค่ะของเพื่อนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของเด็กหญิงธนพรนะคะธนพรบอกว่าสิ่งที่หนูจะเลี้ยงนะคะธนพรเดี๋ยวหนูอย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะคะก่อนทำงานทุกครั้งเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะสิ่งที่ธนพรเลี้ยงนั่นก็คือแมวค่ะแล้วก็อาหารที่ใช้เลี้ยงเขาใช้ปลาใช้ข้าวนะคะเลี้ยงปลากับข้าวปลาที่แมวชอบก็น่าจะเป็นปลาทูนะคะวัสดุที่ใช้อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงมีกรงนะคะมีผ้าด้วยมีผ้าโอ้แมวชอบนอนผ้านะคะหรือว่าไว้เช็ดตัวให้แล้วก็วาดภาพมาเสร็จสรรเรียบร้อยนะคะแต่ยังไม่สวยงามไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไประบายสีสุดท้ายค่ะฉันรู้อะไรบ้างสัตว์เลี้ยงมีประโยชน์อย่างไรหมายถึงสัตว์ตัวนี้ค่ะประโยชน์ของเจ้าแมวนั่นก็คือเลี้ยงเป็นเพื่อนนะคะถูกต้องค่ะเอาละเดี๋ยวผลงานนี้จะสวยงามขึ้นแน่นอนนะคะเมื่อนักเรียนนั้นได้ระบายสีนะคะแล้วคนอื่นๆล่ะคะวาดอะไรเอ่ยในวันนี้ถ้ายังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะเขาคงจะต้องนำกลับไปเป็นการบ้านแล้วนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมวาดผ้าเสร็จแล้ววาดรูปเสร็จแล้วเขียนประโยชน์ด้วยนะคะประโยชน์ของสิ่งที่เราสัตว์ที่เราเลี้ยงนะคะทำเรียบร้อยแล้วก็นำส่งคุณครูด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ